สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสถาบันมรดกวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนเปิดเผยการค้นพบอาหารจีนดั้งเดิมอย่างจ้อจื่อหรือบ้าจ่างเป็นพวงซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปีณสุสานโบราณที่ขุดพบในเมืองเซินหยางรายงานระบุว่าคณะนักโบราณคดีขุดพบหลุมศพของขุนนางรัชชูโบราณในช่วงกลางยุครณรัฐหรือยุคจ้านกัว475ถึง221ปีก่อนคริสต์ศักราชและยังพบอาหารห่อใบไม้ลักษณะคล้ายบ้าจ่างยัดไส้ธัญพืชในหลุมดังกล่าวจำนวน40ห่อบางส่วนมีสภาพเสียหายมากอาหารห่อใบไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 10-15 เซนติเมตรถูกห่อด้วยใบไม้กว้างและมัดด้วยเชือกหรือก้านไม้โดยผลการตรวจสอบผ่านกล้องจุลทรรศน์พบอาหารเหล่านี้39จาก40ห่อถูกยัดด้วยข้าวดิบที่ยังมีเปลือกอยู่ส่วนอีกห่อถูกยัดด้วยข้าวฟ่างคณะนักโบราณคดีระบุว่าใบไม้ที่ใช้ห่อเป็นใบจากพืชสกุลโอ๊กซึ่งสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติปัจจุบันในพื้นที่ทางตะวันตกและตอนใต้ของเหอหนานที่ห่อบ้าจ่างด้วยใบพืชสกุลดังกล่าวหลานว่านลี่นักโบราณคดีจากสถาบันบอกว่าอาหารห่อใบไม้สอดไส้ธัญพืชเหล่านี้ถือเป็นบ้าจ่างเก่าแก่ที่สุดที่นักโบราณคดีเคยค้นพบเมื่อพิจารณาจากการค้นพบทางโบราณคดีและธรรมเนียมปฏิบัติต่างอันหนึ่งเทศกาลเรือมังกรหรือเทศกาลตวนอู่เฉลิมฉลองในวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติจีนโดยมีจ้องจื่อหรือบะจ่างเป็นอาหารสำคัญประจำเทศกาลในครั้งนี้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ